สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ข่าวภาคคําช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เวลาเก้านาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในการพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2560ในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทีเยนเครื่องทองน้อยถวายราชาสการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบร มราชชนนีจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาาธธรราาติ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสองคนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรวม3,314คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอาทความว่าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนในแต่ละสาขาวิชาเป็นสิ่งที่แต่ละคนจะได้น ไปปรับใช้ในการทํางานตลอดจนการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่การทํางานและการแก้ไขปัญหานั้นบางครั้งก็ไม่อาจอาศัยเพียงความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประสบการณ์ของคนใดคนหนึ่งได้ยิ่งเป็นงานใหญ่หรือปัญหาที่ยากลําบากก็ยิ่งจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่มาร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันบัณฑิตท,ทั้งหลายผู้กําลังจะออกไปประกอบ อาชีพการงานจึงควรจะได้ตั้งใจให้มั่นคงที่จะนําความรู้ความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่มาประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายเท่าที่จะทําได้เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานน้อยใหญ่ให้สําเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง เวลา13นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาเสียมบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนการวิจัยการพัฒนาทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ทันสมัยตามมาตรฐานการแพทย์ชั้นนาและสาขาการแพทย์เฉพาะทางและในอนาคตมุ่งหวังจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของ กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้บริการประชาชนทุกระดับชั้น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นโรงพยาบาลขนาด400เตียงมีอาคารสูง15ชั้นพร้อมอาคารประกอบที่เชื่อมถึงกันใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและทำงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เปิดให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนเมื่อวันที่5ธันวาคม2561มีแผนกผู้ป่วยนอกแผนกฉุกเฉินแผนกผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยวิกฤต นอกจากนี้ยังมีศูนย์โรคหัวใจจุลศูนย์ตรีวรณวิทย์มีห้องตรวจส่วนหัวใจและหลอดเลือดพร้อมเครื่องมือทันสมัยใช้ตรวจโครงสร้างหลอดเลือดหัวใจช่วยให้การวินิจฉัยและรักษาโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจได้มากขึ้น ศูนย์สายตาเป็นหน่วยเฉพาะทางจากักษุให้บริการตรวจรักษาผู้มีปัญหาทางตาที่ซับซ้อนประกอบด้วยคลินิกโรคตามีหน่วยเฉพาะทางได้แก่หน่วยกระจกตาหน่วยต้อหินหน่วยจอตาและน้ำมุนตาหน่วยจกักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้างและหน่วยภาวะฉุกเฉินทางตาคลินิกสายตาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและตรวจวัดเลนส์สัมผัสหรือคอนแทคเลนส์คลินิกสุขภาพตาให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพสายตาแก่ชุมชน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขอย่างทั่วถึงแล้วยังเป็นศูนย์กลางให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์นักศึกษาและนักวิจัยได้ทำงานร่วมกันนักศึกษาเมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเมือง เวลา15นาฬิกา21นาทีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตรเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊กอําเภอเวียงแกน่นส่งติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเพื่อให้เด็กในท้องถิ่นห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษารวมทั้งขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ในการนี้ผู้บัญชาการตำรวจตรเวณชายแดนกราบบังคมทูลรายงานการให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครูอัตราจ้างศูนย์การเรียนตำรวจตรเวนชายแดนบ้านพักดีจังหวัดยะลาที่ไฟไหม้จากคนร้ายลอบวางเพลิงและบ้านของนักเรียนในพระราชาุคเคราะห์ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ดยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยมีพระราชกระแสรับ,รบสั่งให้กองบัญชาการตำรวจตรเวนชายแดนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ประธานมูลยทิทีโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนนำข้าราชการตำรวจตรเวณชายแดนที่ได้รับพระราชทานทุนไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทุนละอองพระบาทนับจากปี2 5 5 2มีผู้เข้ารับการศึกษารวม5รุ่นรุ่นละ2คน จากนั้นท่ประเนจรดําเนินงานที่ได้สรองพระราชดําริเ<อ>มื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเมื่อปี2557ซึ่งเดิมเป็นห้องเรียนสาขาของโรงเรียนตรรํารวจตรนชายแดนชนัทปียะอุย,ยเปิดสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง90คนซึ่งได้ส่งเสริมการศึกษาควบคู่การฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครูเรือนเช่นการทําไม้กวาดดอกหญ้าที่นําทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์และ เพิ่มมูลค่าด้านการเรียนการสอน,นเน้นให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองในรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการจดจําอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และหนังสือประจําห้องสมุด นอกจากนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกพืชผักผลไม้เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนรวมทั้งปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกปอเทืองใช้ปุ๋ยหมากปุ๋ยคอกเพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายซึ่งได้มีการขยายผลสู่ชุมชนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยรัศดรได้ร่วมสร้างฝายสาหรับใช้อุปโภคบริโภคในโรงเรียนและยังมีน้ําจากฝายบ้านห้วยกุ๊กพร้อมระบบส่งน้ําและฝายห้วยผาแดงพร้อมระบบส่งน้ําที่กรมชลประทานได้สนับสนุนงบป,ประมาณและก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2555ซึ่งยังใช้สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแ้งและรัศดรพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ส่วนด้านสุขภาพอนามัยห้องพยาบาลของโรงเรียนได้สนองพระราชดำริในการพัฒนาห้องพยาบาลให้เป็นสุขสาลาชุมชนเพื่อให้รัษฎรจากบ้านห้วยกุ๊กและบ้านปอได้ใช้ประโยชน์การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายให้มีกำลังใจร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ เวลา19นาฬิกา30นาทีเสด็จออกนะห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์พระตำหนักรอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงทรงร่วมประชุมกรรมการ,รมบริที่แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปธรรมครั้งที่1ทับ2ซึ่งมีวาระต่างๆอาทิ งานพัฒนาการศึกษาเช่นการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยซึ่งจะเป็นรากฐานในการเรียนรู้วิชาอื่นและทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการฟื้นฟูและปรับสภาพป่าดอยตรงโดยการศึกษาวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและนักพฤกษศาสตร์ในการปรับสภาพป่าดอยตรงจากป่าปลูกเชิงเดี่ยวให้เป็นป่าตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการขยายผลต่างประเทศเช่นโครงการความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันการประชุมคณะกรรมาการยาเสพติดซึ่งจัดโดยสำนักงานปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ CND ซึ่งเป็นการพัฒนาแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติดน้อมนำศาสตร์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบารมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบาพิตรไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผ่านการให้คณะเข้าศึกษาดูงานและเดินทางไปให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลประเทศต่างๆการขับเคลื่อนนโยบายวิสาหกิจเพื่อสังคมระดับชาติผ่านคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติเพื่อวางโครงสร้างนโยบายต่างๆร่วมกับภาครัฐ ที่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมโดยจัดทำกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและการจัดตั้งสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมผลความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการขยายการดำเนินงานธุรกิจเพื่อสังคมอาทิโครงการสินค้าจากสีย้อมธรรมชาติ nature to wear โครงการความร่วมมือพัฒนาเซรามิก กับเมืองคาสมะประเทศญี่ปุน่นโครงการยกระดับกาแฟดอยสู่สากลร่วมกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแจกันดอกไม้แก่นักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ วันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญจัดการดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของนางสาววัยลักษณ์สินสิรินักศึกษาวิทยาลัยเก,กษตรและเทคโนโลยีกระบี่ณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่40ณวิทยาลัยเกษตรและเทค โนโยีพะเยาบริเวณถนนสายเชียงม่วนดอกคําใต้อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้นางสาววา,ายลักษณ์สินสิริเป็นนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารด้วย